พอเรามีสติสัมโพชฌงค์เราจะกลายเป็นอะไรเราจะตะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเด็กที่มีพลังเยอะๆเนี่ยลองให้โจทย์นี้ดูคุณหมอตามดูเลยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเหมือนเขาจ้องมองคุณยายว่าเมื่อไหร่คุณยายจะลงมาเขาอยากจะยืนรอคุณยายเขาจะส่งคุณยายไปถึงเนี่ยเราต้องช่วยให้ดีเลยถ้าเรามีความรู้สึกว่าความสนใจเขาโฟกัสลงมาที่ตรงนี้มันเหมือนเรากำลังสนใจว่าลมหายใจคือเครื่องอยู่ของเราถูกต้องไหมลูกกายอยู่กับกิจเช่นอ่ะรดน้ำต้นไม้จิตอยู่กับงานจิตอยู่กับการให้สละจาค่าออกไปอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่ใช่แค่นั่งหลับตาไอ้นั่งหลับตาอาจจะเป็นตอเคยเห็นไหมนั่งอย่างเงี้ยไม่ขยับเลยแต่ออกมาแล้วเป็นไงคะมันเบิกบานไหมนิ่งไม่แปลว่าดีหรอคะคุณยายเขาดูมันกายนิ่งอะแต่จิตมันไม่นิ่งอะเมื่อไหร่จะหมดนะปักธูปปุ๊บจุดไว้ว่าคว้ายธูปหมดแล้วจะลุกออกมาเพราะมันเท่านั้นเท่านี้ขอโทษนะมารมันมาตั้งแต่ธูปต้นจุดน่ะเราต้องสำรวจตัวเองเนาะเพราะเราโฟกัสผิดไงเจ้าค่ะแล้วไปอยู่กับคือกายอยู่กับกิจไม่ว่าคุณจะเดินอันเนี้ยเด็กเดินอยู่เนี่ยถ้าจิตอยู่กับงานเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแล้วถ้าใจตั้งมั่นจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้ยืนเดินนั่งนอนได้หมด คิดพูดทำได้หมดกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเห็นไหมมันลงไปในรายละเอียดเลยเนี่ยรักไม่ใช่ตามชะตากรรมนะรักอย่างบริหารกรรมเลย มีความรักอย่างเป็นผู้บริหารลงทุนในกฎแห่งกรรมเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเธอสุจริตไว้เพราะเธอมีสติอลักขากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วสืบค้นนี่ไงที่เราบอกว่าบางทีไม่ต้องตอบเด็กเร็วเธอลองทดลองดูทดลองเสร็จแล้วมาเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะให้เขาฝึกเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันนี้ตัวที่2ใน7อย่างนะคะคุณหมอครับพอมันมีการสืบค้นเฟ้นทำซ้ำรู้แล้วเข้าใจแล้วโดยการเป็นนักทดลองเนี่ยนะหนูจะไม่ได้อยู่ในกรอบหนูจะกลายเป็นคนที่เปิดใจกว้างวางอคติแล้วเป็นนักทดลองจิตต้องฝึกเห็นการเกิดดับเพราะเป็นนักทดลองจนกระทั่งเราเห็นเลยว่าเรามีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเรามีการสืบค้นเฟ้นเห็นมันตามเป็นจริงมันจะมีความเพียรไงเราต้องการให้เด็กมีความเพียรใช่ไหมเราสร้างวินัยกับเด็กว่ากินข้าวเราต้องล้างจานใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องล้างใจเราทุกขณะเลยกลับไปที่ข้างในหมดเลยลูกพอเห็นมันแกว่งไปแบบมันชอบอ่ะเฮ้ยอย่าเพ้อเพลินมันไม่ชอบอ่ะเฮ้ยอย่าตีอกล่ำให้อย่าซ้ำซากเห็นมันไอ้ความเพียรอันเนี้ยเราเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์คือความเพียรที่เป็นวิริยะแต่มันอยู่ในหมวดของจิตขณะเดียวคือสัมโพชฌงค์เลยนะเกิดดับปึ๊บอย่างนี้เลยนะคะนั่นมันจะเห็นแล้วมันมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอันนี้ไม่ใช่แค่นั่งหลับตายืนเดินนั่งนอนกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคิดพูดทำสืบค้นเราเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อใดที่คุณเข้าสู่กระแสของวิริยะสัมโพชฌงค์คือปิดประตูนรกไปเลยอกุศลใดที่ปรากฏขึ้นละให้ได้และอย่าสร้างอกุศลใหม่เนี่ยมันเป็นความเห็นชอบมากและทำกุศลที่เป็นปรากฏการณ์ที่ยากทั้งหลายของเราให้มันปรากฏขึ้นแล้วยั่งยืนผลตามมาตัวที่4คืออะไรรู้ไหมปิติปิติเนี่ยคือมันมีความอิ่มเอมจากการเป็นนักทดลองไงเจ้าค่ะพอมันจดจ่อจิตตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อจนกระทั่งเราเห็นว่าเราก็ผ่านการทดลองอย่างการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อมีความเพียรชอบแบบตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อสิ่งที่ตามมาคือปิติหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าต้องเห็นปิติปรากฏขึ้นและต้องไม่ฟูซึ่งอันนี้การปฏิบัติของคนจำนวนมากที่ผิดเอาปิติมาคุยอวดกันครับไม่ฟูเห็นปิติสงบระงับไปอีกขั้นหนึ่งเพราะปิติไม่ใช่เป้าหมายพอปิติสงบระงับเข้าใจไหมเห็นปิติไม่เที่ยงอ่ะปิติสัมโพชฌงค์มันปัดสัทธิสัมโพชฌงค์คือมันสงบลงมันเห็นความทนอยู่ได้ยากของปิติในขณะจิตนั้นเลยมันเป็นทุกขังที่เราเห็นมันในปิตินั่นแหละปรากฏว่าปรากฏการณ์เนี้ยมันทำให้เราเป็นไงฮะเฟิร์มมากเลยค่ะพอปิติสงบระงับเนี่ยมันเข้าสู่สมาธิที่พูดไงกำลังที่จะกดละสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่ใช่ท่านั่งแล้วไง
จิตเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เพราะไม่ฟูอยู่กับอะไรปิติแล้วทำปิติให้สงบระงับด้วยอะไรกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเห็นปิติงานของเราคือปิติสงบระงับเรียกว่าปัสสธิสัมโพชฌงค์สิ่งที่ได้ตามมาเป็นผลคือสมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์กลับไปที่คำว่าอุเบกขาในพรหมวิหาร4ของหมอป้อง เห็นไหมคะว่าสุดท้ายของบทนี้ในโพชฌงค์7มันคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ใช่อุเบกขาแบบถ้าแกเป็นอย่างนี้ฉันก็ไม่ยุ่งกับแกหรอกนะอันนี้มันยังเป็นกิเลสอยู่ครับครับมันไม่เป็นพรหมวิหารแต่ถ้าเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์มันจะเป็นพรหมวิหาร